คุยกันนะครับว่าเรื่องของ GM เนี่ยเราคงต้องมองใน2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของผู้บริโภคนะครับความต้องการของผู้บริโภคก็คือเรื่องของตลาดอีกขั้นตอนนึงคือเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคครับประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งมีต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับการวางตำแหน่งของประเทศในการเป็นผู้ส่งออกนั้นคงจะต้องวางตำแหน่งที่จะเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มีราคาไม่ใช่สินค้าที่มีปริมาณและราคาถูกนะครับซึ่งเราคงพอทราบนะครับว่าสินค้า GM นั้นเนี่ยจะไปอยู่ในประเภทสินค้าปริมาณมากราคาถูกเพราะนั้นการที่ประเทศไทยยังไม่มีการผลิต GM ในเชิงการค้านั้นน่าจะเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็คงไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ตัดสินใจในลักษณะนั้นนะครับประเทศอื่นนะครับก็ตัดสินใจในลักษณะนี้นะครับประเทศซึ่งมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากกว่าเราด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตรนะยกตัวอย่างชัดเลยไต้หวันอิสราเอล2ประเทศนี้นะครับมีความใกล้ชิดกับประเทศมหาอำนาจของโลกนะครับซึ่งแน่นอนเขาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการตลาดให้ 100% นะครับถ้ามีปัญหากับ2ประเทศนี้แต่2ประเทศนี้ก็ไม่มีการผลิตพืช GMO นิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มี position มีตำแหน่งในการเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีราคาสูงนะครับสินค้าเขาราคาตกเขาก็ต้องไปทำให้มันสูงขึ้นมาให้ได้นะอย่างเช่นผลกีวีแต่ก่อนนี้ราคาถูกเขาก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้มันผลไม้อย่างเดิมแต่ทำไงให้มันราคาแพงขึ้นนะครับเป็นออร์แกนิกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลักษณะนั้นนะอันนี้คือตัวอย่างที่ประเทศไทยควรจะดูไม่ใช่ไปดูประเทศซึ่งชอบผลิตของถูกๆขายเยอะประเทศกว้างๆนะครับอันนี้ต้องฝากสื่อมวลชนไว้เพราะบางสื่อมวลชนบางอะไรอ่ะบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ไปดูประเทศอย่างนั้นแล้วก็มาถามว่าทำไมประเทศไทยไม่ทำล่ะทำไมประเทศนู้นทำประเทศนู้นเขาทำแล้วทำไมโอ้โหเขาทำกันไปทั่วโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูหลายๆเรื่องประกอบนะครับนะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ผมโยนให้เลขาสมาคมสื่อมวลชนกับสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยไปนะครับเพราะท่านมักจะถามพอดีเมื่อวันก่อนในงานเกษตรมีสัมมนาเรื่อง GMO ซึ่งจะเป็นฝ่ายที่อยากให้ปลูกนะผมก็พอดีเขาเลยเวลาผมไม่สามารถถามท้ายการอภิปรายได้ก็ถามตัวผู้ดำเนินรายการก็คือเลขาสมาคมสื่อมวลชนเกษตรนะเขาก็บอกจริงอาจารย์คือเขาถูกพาไปดูอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นกระบวนการเหมือนกันเขาก็บอกว่าข้างนี้ก็เป็นกระบวนการผมอยู่ตรงกลางนะข้างนึงก็บอกว่ามีกระบวนการส่งเสริม GMO นะข้างนี้นะข้างคนนี้ก็จะบอกอีกข้างนึงว่ามีกระบวนการส่งเสริม GMO ข้างน้องเขาก็จะบอกว่าอีกข้างนึงอ่ะเป็นกระบวนการข้ามชาติเหมือนกันต่างคนต่างบอกข้ามชาติทั้งคู่ในการที่จะมาขัดขวาง GMO นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะสื่อมวลชนบางคนก็จะถูกกระบวนการด้านโน้นพาไปไปดูประเทศโน้นประเทศนี้เห็นไหมเพื่อนบ้านเราบางประเทศปลูกแล้วทำไมเราไม่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าผู้บริหารประเทศนักการเมืองคนที่วางนโยบายประเทศจำเป็นจะต้องตระหนักในส่วนนี้ว่าเราจะไปขายของถูกได้ไหมนะเมื่อกี้ก็คุยกันบนโต๊ะอาหารว่าทุกวันนี้ประเทศไทยก็คอยภาวนาให้เวียดนามมีพายุเข้าข้าวเขาจะได้แพงขึ้นนะเราจะได้ขายข้าวได้เพราะเราต้นทุนการผลิตเราสูงกว่าเขาใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรแบบนี้นะครับขณะที่ตอนนี้เขาคงภาวนาให้เพี้ยกระโดดหนีตายเราเข้ามันทุกปีเหมือนกันนะเราจะได้ไม่มีของขายแข่งกับเขามันก็เป็นอย่างนี้นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะเขามีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าดินอุดมสมบูรณ์มากกว่านะแรงงานถูกที่ดินถูกเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ประเทศนะครับนะต้องระวังในทุกคำนวณต้นทุนการผลิตต้องระวังตัวเองด้วย